สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ Bailey Homemade วันนี้เราจะมาทำเค้กไข่รสกาแฟกันค่ะเนื้อเค้กนุ่มๆ นะคะเอาไว้ทานกับชาร้อนหรือว่ากาแฟก็ได้นะคะทานเปล่าๆก็อร่อยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมนะคะแล้วก็วิธีการทำกันค่ะจากนะคะเราจะนำน้ำมันนะคะไปอุ่นให้ร้อนในไมโครเวฟนะคะประมาณ30วินะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมนมสดนะคะเอามาผสมกับกาแฟค่ะเราจะเอาไปเวฟนะคะอีกประมาณ30วิเหมือนกันเพื่อให้กาแฟเนี่ยละลายเข้ากับนมสดได้ดีนะคะหลังจากนั้นก็เตรียมภาชนะนะคะเป็นอ่างผสมนะคะเทตัวน้ำมันนะคะที่เราได้อุ่นในไมโครเวฟเรียบร้อยแล้วนะคะเทลงไปตามด้วยเกลือนะคะหลังจากนั้นเราก็จะร่อนแป้งเค้กนะคะลงไปในอ่างผสมตามลงไปเลยค่ะแล้วก็ผสมนะคะให้ตัวแป้งกับตัวน้ำมันเนี่ยเข้ากันดีนะคะสูตรนี้นะคะถ้าใครจะใส่ผงฟูก็ได้นะคะใส่ลงไปสักประมาณครึ่งช้อนชาร่อนตามลงไปแล้วก็ผสมให้เข้ากันเลยนะคะต่อไปเราก็จะใส่ตัวนมสดที่ละลายผงกาแฟเรียบร้อยแล้วนะคะเทตามลงไปค่ะคนผสมให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเติมส่วนของไข่แดงค่ะวันนี้เราจะใช้ไข่ไก่เบอร์2นะคะผสมลงไปค่ะจนกระทั่งเนื้อเข้ากันนะคะเราก็จะเติมวานิลาลงไปนะคะผสมให้เข้ากันแล้วก็พักเอาไว้ก่อนนะคะในส่วนนี้ต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาตีส่วนของไข่ขาวหรือเมล็งกันนะคะเราจะตีไข่ขาวนะคะกับน้ำตาลทรายหรือถ้าเพื่อนๆจะเปลี่ยนจากน้ำตาลทรายเป็นไอซิ่งก็ได้นะคะเราก็จะเริ่มจากตีจนกระทั่งตัวไข่ขาวเนี่ยเป็นฟองหยาบนิดๆนะคะเราก็ทยอยค่อยๆเติมน้ำตาลลงไปนะคะจนกระทั่งหมดค่ะตีด้วยสปีดกลางนะคะจนกระทั่งเนื้อตัวเมล็งเนี่ยตั้งยอดประมาณกลางๆนะคะไม่แข็งจนเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปนะคะเพื่อนๆต้องคอยสังเกตนะคะว่าเวลาเราทำเนี่ยตัวเนื้อแมลงประมาณไหนถึงจะโอเคนะคะพอหลังจากที่เราได้ตัวเนื้อแมลงแล้วเราก็จะเอามาผสมกับตัวส่วนของไข่แดงที่เราผสมเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะโดยแบ่งการผสมนะคะเป็น 2-3 ครั้งนะคะให้เพื่อนๆผสมจนกระทั่งเข้ากันแล้วก็เติมแมลงครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่3ตามลำดับลงไปนะคะครั้งสุดท้ายเนี่ยให้เราใช้ตัวพายยางนะคะทำการปาดอ่างค่ะเพื่อให้ส่วนผสมของไข่แดงที่ยังนอนก้นนะคะขึ้นมาผสมให้เข้ากันเพื่อไม่ให้ตัวขนมเค้กเนี่ย เป็นไตด้วยนะคะพอเราผสมส่วนผสมเข้ากันดีนะคะเราก็จะเทใส่ถาดอบค่ะซึ่งวันนี้เราจะใช้ถาดอบขนาด 11x15x2 นิ้วนะคะคือถาดอบเนี่ยจะสูงประมาณ2นิ้วนะคะแล้วก็ปูด้วยกระดาษรองอบค่ะหรือกระดาษไขนะคะแล้วก็จะทำการเกลี่ยนะคะให้ตัวแบตเตอร์เนี้ยค่ะให้มีความเรียบเสมอกันนะคะแล้วก็กระแทกพิมพ์อบสักประมาณ2ครั้งก่อนนำอบนะคะเราจะใช้วิธีการอบแบบรองน้ำค่ะให้น้ำเนี่ยอยู่ประมาณสักครึ่งเซนนะคะใช้เวลาอบประมาณ90นาทีที่อุณหภูมิ150องศาค่ะพอขนมสุกนะคะก็นำออกจากเตาแล้วก็กระแทกพิมพ์สัก2ครั้งนะคะถ้าเพื่อนๆกลัวจะติดข้างๆนะคะก็สามารถใช้มีดหรือว่า อุปกรณ์ที่มีนะคะทำการกรีดข้างๆตัวข้างๆถาดก่อนที่เราจะคว่ำตัวขนมออกมานะคะพอเสร็จแล้วเราก็คว่ำแล้วก็ลอกกระดาษไขออกค่ะแล้วก็ตัดแบ่งตามขนาดที่ต้องการได้เลยค่ะแค่นี้เองนะคะง่ายๆเราก็จะได้เค้กไข่รสกาแฟหอมๆแล้วก็นุ่มอร่อยมากๆค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะถ้ามีข้อสงสัยหรือคำถามก็สามารถฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะส่วนถ้าใครนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตาม Bailey Homemade นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอใหม่ๆจากเรานะคะและเพื่อนๆก็สามารถพูดคุยแล้วก็ติดตามเราได้อีกช่องทางนึงก็คือ Facebook Bailey Homemade นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็กดถูกใจด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับคลิปวิดีโอหน้าค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ